แล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ลิเวอร์ตันอัมพวาค่ะมันสืบเนื่องจากว่าเราอ่ะซื้อวอยเชอร์ไว้ปีกว่าแล้วยังไม่ได้มาใช้โรงแรมเขาก็ปิดตามนโยบายโควิดนั่นแหละแล้วก็เปิดแล้วก็ขยายแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ขยายจนอันนี้คือน่าจะเดทไลน์ละสิ้นเดือนมีนาเนี่ยค่ะเราก็เลยได้เริ่มมาใช้โรงแรมกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูนะว่าซื้อมาเท่าไหร่แล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวพารูมทัวร์กันก่อนนะคะใครอันนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องน้ำค่ะเฮียชอบแน่เพราะว่ามีสายชำระนะเราไม่เห็นแล้วก็ห้องอาบน้ำก็จะเป็นบานกระจกนะคะบานกระจกสไลด์วิบกระจกสไลด์แล้วที่ดูมามันเป็นม่านเหมือนม่านไฟฟ้าเปิดขึ้นเปิดลงแต่เมื่อกี้มันเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเขาก็จะมีของใช้ให้นะคะปกติครบทุกอย่างตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นตู้เสื้อผ้าใช่ปะตู้ปิดตู้ทึบตู้โป่งอะไรก็แล้วแต่แต่ที่เนี้ยเขาใช้เป็นมันเรียกอะไรเหล็กไม่ใช่สแตนเลสใช่ไหมเหมือนเป็นชั้นสแตนเลสมันก็ดูโล่งๆนะมันทำให้ห้องดูโล่งด้วยนะคะดูแบบไม่ถือบาก็จะมีแขวนเสื้อผ้าได้3 4 R แล้วก็มีที่วางของแล้วข้างล่างก็ตู้เย็นค่ะแล้วก็มีน้ำดื่มอยู่ข้างในน้ำดื่มก็จะเป็นของโรงแรมนะคะรีเวอร์ตันมันมีอะไรอีกมีกาแฟหรอปะไม่มีมีแต่แก้วน้ำแล้วก็มีเตียงมีหัวเตียงไม่ใช่มีโต๊ะหัวเตียงหน่อยนึงแต่มีข้างเดียวนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเตียงเดียว2เตียงอะค่ะแล้วก็ติดกันไอ้นุ่มอยู่ไอ้นุ่มนุ่มได้ได้ชอบเตียงนุ่มๆแล้วมันนอนสบายแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นทีวีกับเอื้ออะไรดีโต๊ะทำงานเคาน์เตอร์บาร์สามารถนั่งทำงานได้หน่อยนึงแล้วก็จะมีไดร์ปอกผมให้ด้วยอันนี้ไดร์ใหญ่อยู่นะปกติบางที่อันนี้ 1,600 บาทอ๋อก็โอเคนะบางอันตัวเล็กแล้วมันหูยกว่าหัวจะเห็นที่นานมากที่นี่จะไม่มีห้องที่เป็นแบบ pool access เดินแล้วลงสระก็คือไม่มีทุกคนจะต้องเดินออกมาจากส่วนกลางนะคะแล้วก็ลงไปเล่นน้ำได้แล้วก็ที่นี่เป็นตึก3ชั้นนะคะเดี๋ยวไว้พาไปดูรอบๆโรงแรมกันอีกทีนะคะสวยดีนะเป็นสีแบบไม้คือโรงแรมคือเพิ่งเปิดก่อนช่วงโควิดนะนี่เราลงมาชั้นล่างแล้วค่ะบอกนี่จ้ามีบอกประคับด้วยดูเลยดูเลยโอ้ยดูดิเหมือนเขารู้เลยอ่ะดูดินี่บ้านมาแล้วว่าเย็นนี้เราก็ทานที่นี่เหมือนกันวิวดีและอันนี้ก็คือสระว่ายน้ำค่ะที่อยู่ตรงกลางโรงแรมเลยนี่ก็จะมีซ้ายคือตึก B ขวาตึก A เรานอนตึก A กันนะคะสระว่ายน้ำก็ใหญ่อยู่นะล่มลื่นเลยนะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางโดนตึกบังแสงแดดล่มลื่นมาก็ชอบอ่ะชอบดูความต้นไม้เยอะมากความต้นไม้เยอะมันร่มรื่นมันเขียวมันสดชื่นมันโอเคมากดีมากเดี๋ยวจะเดินกลับไปที่รถก่อนหยิบทุกอย่างลืมหยิบเสื้อผ้าใส่พวกนี้จ้าตัวล็อบบี้โรงแรมถือใหญ่มากโถใหญ่มากข้างบนน่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงโอเคจะเมาให้ฟังว่าที่นี่ใช่ไหมคะรีเวอร์ตันอัมพวาใน Booking คือจองมาตั้งแต่เดือน9 2020อะค่ะปีนี้2022แล้วนี่คือเดือน3ก็คือเขาอะเลื่อนมาก็คืออันเนี้ยเดือนสุดท้ายแล้วมีนาเนี่ยค่ะก็เลยได้มาหนูอะจองมาในราคา 2,390 บาทเป็นดับเบิลรูมนะคะแล้วก็รวมซีฟู้ดดินเนอร์ซึ่งตอนเย็นเมื่อกี้ล็อกเวลาไปแล้วก็คือ 18:30
18.30 ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามื้อเย็นจะมีอะไรให้กินแต่จากที่ไปส่องในเฟซอ่ะก็คือดูโอเคนะดูเยอะดูน่ากินดูอร่อยดูอลังการอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเย็นนี้ค่ะเราจะมีอะไรได้กินกันบ้างนะคะแล้วห้องคือแบบว่าอยู่มุมแดดพอดีเลยจ้าพอดีเขารับทางฝั่งที่ตะวันตกเออก็ดีอย่างครับโรงแรมเขาก็เปิดแอร์ไว้ให้ใช่ใช่มาก็ห้องเย็นฉ่ำเลยแบบเออดีแล้วอันนี้พอดีอยู่ชั้น3แล้วก็แบบเรามี3ชั้นใช่ไหมชั้น3คือข้างหลังหลังคาแล้วก็เป็นดาดฟ้าซึ่งเรารับแดดเต็มๆเลยแต่นี่เข้ามาก็เย็นนะเขาน่ารักอยู่นะเหมือนเขาครับได้เวลาเช็คอินมั้งเขาก็เลยเปิดแอร์รอเลยจ้าสแตนบายจ้ายอดกำลังเลงว่าเราจะลงไปเล่นน้ำดีไหมหรือเราจะตากแอร์ก่อนนะคือว่าโอ้ยแต่แล้วร้อนร้อนที่นี่อัมพวานะคะไม่ใช่ไม่ได้ริมทะเลไม่หินเลยร้อนมากร้อนมากแต่ก็โอเคครับดีอากาศปลอดโปร่งถ่ายรูปสวยเมื่อกี้ลงไปถ่ายต้นไม้อ่ะเขียวแบบสีเขียวออกใช่ที่นี่คือต้นไม้เยอะไม่สวยต้นไม้เยอะแล้วเขียวแบบชุ่มชื่นนะดูแบบสดชื่นมากแล้วแสงแดดกับต้นไม้คือมันสวยมากเลยอ่ะเออมันดีมากชอบมากต้นไม้เยอะห้องที่นี่ดีนะคะแล้วดูใหม่อยู่ด้วยเนาะถูกแล้วก็ห้องที่นี่ครับปลั๊กเยอะมากจะบอกว่าตกใจเดินขึ้นมามีลูกซอกที่วางอะไรตรงตู้เย็นเนี่ยก็มี1จุดแล้วมี USB ด้วยนะนี่แล้วก็หน้าทีวีเนี่ยครับมี2รูแถม USB อีก2อันขอโทษใต้โต๊ะข้างหน้าเนี่ยมีตรงนี้มีอีก2รู USB อีก2อัน2หรือ4 2ถูกใจสายชาร์จนะคะหัวเตียงนะครับแต่ละข้างเนี่ยข้างนึงก็มีข้างโน้นเลยข้างโน้นอีกเลยจะเอาอุปกรณ์ที่ไหนมาชาร์จเยอะแยะขนาดนี้ถูกใจสายชาร์จนะคะใช่ใช่ที่ไหนเยอะก็จะเยอะจนทุกห้องบางทีก็บอกว่าไม่มีสักอันก็มีประมาณปักเดียวเลยอันนี้คือข้อดีที่เราชื่นชอบมากของที่นี่ประมาณคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันมื้อเย็นนะคะนี่คือหน้าตาตอนลงมากินดินเนอร์นะคะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วไม่ไหวแล้วร้อนมากคือจะบอกว่าลงมากินดินเนอร์ปรากฏว่ามีโต๊ะเรามีห้องเราห้องเดียวค่ะแล้วดูโรงแรมจัดให้นะมีความแบบเซอร์ไพรส์เดี๋ยวดูนะนี่เป็นไงคะโต๊ะเรามีโต๊ะเราตัวเดียวครับมีโต๊ะเราตัวเดียวค่ะมีซ้อมฮันนีมูนแล้ววิวดีมากค่ะคือพระอาทิตย์เพิ่งตกไปพระอาทิตย์เพิ่งตกไปอันตอนกลางคืนก็จะมีเปิดไฟนะที่โรงแรมมีรายการอาหาร3อย่างอันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำใช่ไหมกุ้งแม่น้ำใช่ครับกุ้งแม่น้ำเผาแล้วก็หอยแครงอันนี้ต้มยำอะไรเหี่ยปลาทูไม่รู้ครับชัวปลาทูต้มสักอย่างแหละค่ะแล้วก็มีปลาทอดปลาทูไม่กองใช่ถูกอาหาร
ช้าริมคลองแต่คืมๆนิดนึงน้องเลยไม่ได้ตั้งโต๊ะข้างนอกเข้ามากินในร่มและนี่ก็คือหน้าตาอาหารเช้าของเราไม่ใช่มุมนี้ของณัฐวีเริ่มจากบะหมี่แห้งข้าวต้มหมูหมูปิ้งข้าวเหนียวคอนเฟกและไข่ลวกตามด้วยกาแฟอะไรนะกาแฟโบราณกาแฟโบราณของเฮียอันนี้แค่เซตแรกนะคะอย่าเพิ่งตกใจไม่ได้กินแค่นี้เดี๋ยวขอกินอาหารเช้าก่อนนะคะเขียวชอุ่มชุ่มชื่นร่มรื่นคือต้นไม้เขาเยอะมากแล้วมันเขียวไปหมดเลยรอบตึกเลยเนาะรอบตึกสองตึกเลยอะคือแบบมันเขียวไปหมดเลยอะมันใช่ใช่เลยเอาสวยมากใช่แล้วก็ไลติ้งกลางคืนก็สวยด้วยค่ะอาหารก็คือเฉยเฉยนิดนึงแต่ที่ประทับใจไปเลยให้10 10 10 10 10เลยคือการบริการของน้องน้องพนักงานเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ยินดีในการให้บริการให้การช่วยเหลืออะไรเงี้ยโดยความประทับใจมื้อดินเนอร์เมื่อวานใช่ป่ะถึงคุณเฮียถึงขั้นขนาดว่าน้องๆมานี่มานี่เรียกแบบจริงจังว่าน้องๆมานี่มานี่พี่โคตรประทับใจเลยแล้วก็ยื่นติ๊บให้1ฉบับคือแบบว่าด้วยความที่เขาน่ารักมากคือจังหวะเมื่อวานน่ะคงมีตัวเราตัวเดียวที่เป็นดินเนอร์ตามเซตที่จองมาใช่มั้ยคะก็เลยมีน้อง1คนที่เขาคอยบริการเราเขาก็คอยชะเง้อเอ้ยมันจะยุงเยอะพอกินช่วงหัวค่ำเขาก็วิ่งไปจุดยางยุงมาก่อน1รอบพออีกสักแป๊บนึงไม่นานเขาก็เอาซอสเฟลซอฟเฟลที่ฉีดสเปรย์กันยุงเอามาให้อีก1รอบด้วยคำกล่าวที่ว่าขอโทษด้วยนะครับวันนี้ยุงเยอะไปหน่อยเอาจริงยุงก็ไม่ใช่ความผิดเขานะถ้ามันเยอะอ่ะเขาก็โอเคอ่ะแล้วทั้งวันนี้ก็ชะเง้อใหม่อ๋อมันน้ำหมดก็ได้แบบเดินมาเติมเขาเรียกว่าเขาค่อยสังเกตการตลอดเวลาก็คือให้ความสำคัญกับเราทั้งที่เราอยู่โต๊ะเดียวนะคะถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปเราก็จะเห็นส่วนใหญ่เขาชอบนั่งเล่นโทรศัพท์ก้มหน้าก้มตานั่งเล่นโทรศัพท์ก็มีอยู่โต๊ะเดียวนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยใครก็มาอัปเดตกันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูต่อว่าคืนนี้จะไปนอนที่ไหนแล้วระหว่างทางที่เราไปหัวหินเนี่ยเราได้แวะที่ไหนบ้างเรากินอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาต่อกันจ้า